อกได้เลยเนาะว่าสำหรับ FC บ่ว่าจะเป็นจากทางฝั่งลาวหรือว่าจากทางฝั่งไทยที่ว่ากำลังหับสมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของ Miss Grand Lao และ Miss Grand Thailand นี่อุ้ยกรี๊ดสนั่นกันเลยสนั่นตอนนี้ขอเสียงดังๆอีกครั้งเด้อสุดยอดเลยสุดยอดเลยสนั่นตอนนี้เดี๋ยวจะให้สาวๆของเฮาเนาะมาสัมภาษณ์ FC บ่ธรรมดาเลยเนาะเพิ่นจัดเต็มวันนี้เพิ่นดีใจแฮงสนั่นตอนนี้ขอเสียงทางนี้เด้อและทางด้านกลางยายอแพ้ขอเสียงเด้สุดยอดเลยเนาะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์สาวๆกันก่อนเนาะเพราะว่าสาวๆของเฮาทั้งบอกได้เลยว่ามื้อนี้เพิ่นมานี่เพิ่นมีความประทับใจอีหยังแดอาจจะให้เริ่มโอ้บ่ธรรมดาเลยเนาะกองเสียของเฮาเนาะมื้อนี้เพิ่นจัดเต็มจัดเต็มอีหลีเลยเนาะฉะนั้นอยากจะถามทางน้องสาวเนาะว่ามีความประทับใจอีหยังที่ได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวในครั้งนี้ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะบิวตี้เองค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะที่ได้เชิญพวกเรามางานในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณแฟนๆที่มาต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะคะรู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยที่สำคัญเนี่ยการมาของบิวตี้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาประเทศเราครั้งแรกโอ้โหรู้สึกว่าสัญญาเลยว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือแบบว่าประทับใจหมดเลยค่ะทั้งผู้คนทั้งอาหารนะคะรวมไปถึงแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายค่ะก็ประทับใจมากๆเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอไม่มากเลยค่ะบิวตี้ขอแค่อย่างเดียวค่ะขอให้รักพวกเราท็อป10รักไม่น้อยไม่เอารักนานๆรักมากๆรักที่สุดนะคะขอบคุณค่ะเจ้าก็ต้องขอขอบใจกับน้องบิวตี้หลายๆเลยเนาะฉะนั้นต่อไปขอบใจหลายๆเจ้าต่อไปสาวงามทานต่อไปเลยสบายดีลาวสบายดีก็สวัสดีทุกๆคนนะคะอยากจะบอกว่ามาลัยก็เป็นลูกหลานคนลาวเหมือนกันเป็นไทยลื้อจากบ่อแก้วนะคะวันนี้นะคะบอกก่อนว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานในวันนี้เรามาตรงนี้เรามีความสุขมากทุกคนนะคะตอนนี้นะคะไม่มีผิดหวังจะกลับไปบอกแม่ว่า อยากจะพาครอบครัวมาลาวบ้าง ฮักทุกคนเลยเนอะขอบใจหลายแต่ฮักแต่แพงหลายเจ้าขอเชิญน้องสาวทานต่อไปค่ะสำหรับชมพูก่อนอื่นต้องสบายดีเวียงจันทร์สบายดีหนุ่มสาวชาวลาวค่ะก็อยากจะบอกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามาลาวครั้งนี้นะคะก็ตกหลุมรักคนลาวเข้าอย่างจังๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบใจเด้อที่ไปรับที่สนามบินกันอย่างมากมายเลยนะคะวันนั้นอบอุ่นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการต้อนรับพวกเราในครั้งนี้ขอบคุณค่ะเจ้าขอเชิญน้องสาวทานต่อไปเลยสบายดีสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้พวกเราได้มาลาววันนี้นะคะดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกว่าตอนที่เดินที่ประเทศไทยอีกนะคะก็
็ขอบคุณที่ไปรับที่สนามบินกันอย่างอบอุ่นแล้วก็เฝ้ารอที่จะเจอพวกเราตั้งแต่ที่พวกเราอยู่ไทยแล้วนะคะจะบอกว่ารักประเทศลาวมากๆนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเจ้าสันนั้นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะให้น้องอิงฟ้าของเขานี่ได้ตอบสุดท้ายเนาะเดี๋ยวจะไปหาน้องสาวทางฟากเบื้องนั้นเจ้าขอเชิญน้องสาวค่ะก็สวัสดีค่ะมาริมานะคะก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาประเทศลาวแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านส้มตำแซ่บหลายออริจินอลตรงที่นี่นะคะเจ้าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาประเทศลาวในครั้งนี้แล้วก็ได้มาร่วมงานมิสแกรนด์ลาว2022ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนทางทีมงานมิสแกรนด์ลาวเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเจ้าขอบใจน้องสาวขอเชิญทานต่อไปเลยไฮพูดหมดแล้วอีกแล้วไม่ต้องกรีดพี่ไม่จีดขนาดนั้นจ้าหนูเงียบกันก่อนสวัสดีจ้าออนเปรียนเนสมามูจิมิสแกรนด์และซอรี่เกิลสับพระอวยพรยิ่งหนักก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณชาวลาวนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยทั้งในเรื่องที่พักเรื่องอาหารหรือแม้กระทั่งกำลังใจนะคะตอนแรกแอบหวั่นว่าอุ๊ยแม่มาเนี่ยจะเฟมัสไหมเฟมัสไหมคะขอเสียงกรีดให้พวกเราทั้ง10คนหน่อยค่ะเก่งมากเก่งมากก็ขอบอกว่านอกจากตำหลวงพระบางจะแซ่บแล้วชาวลาวก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ามูเฮ้างามบ่จ้าโดยขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆเจ้าขอเสริมสบายดีจ้าพี่น้องชาวลาวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากสิขอขอบคุณพี่น้องชาวลาวสุขุสุคนเลยที่มาหับตอนหับยังอบอุ่นแล้วก็ขอบคุณไออาเอ้ยฝนสำหรับการต้อนรับมิสแกรนทั้ง10คนค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานในมื้อนี้แล้วก็อยากสิบอกว่าพี่น้องชาวลาวนี่เป็นตาฮักคักหลายแล้วก็อยากสิฝากขอความถึงผู้เข้าประกวดมิสแกรนลาวนะคะอยากสิเป็นกำลังใจให้สาวลาวทั้ง20คนเลยเป็นกำลังใจให้เฮ็ดให้เต็มที่เป็นโตของเจ้าของแล้วก็ทอได้แต่อย่าถอยเพราะว่าเฮาคือนักสู้พันข้าวเหนียวค่ะสบายดีพี่น้องชาวลาวรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเยี่ยมประเทศลาวเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ไอดี้มาลาวเราได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและน่าฮักร้ายหลายขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนที่จะมาประกวดนะคะก็อยากให้ทุกคนโชคดีสู้ๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าการประกวดเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรเยอะมากๆจะต้องสู้ขนาดไหนก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากจะพูดอีกว่าอาหารที่นี่แซ่บร้อยหลายเลยค่ะคนลาวก็น่าฮักน่าฮักแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะหวังว่ามีโอกาสจะได้มาเจอกันอีกนะคะรักทุกคนมากๆค่ะขอบใจหลายๆเด้อเจ้าขอเชิญน้องอิงฟ้าสบายดีแล้ว
ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเป็นตัวแทนน้องๆ นะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสให้พวกเราท็อป10 Miss Grand Thailand ได้มาเยือนที่ลาวเป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่มารับที่สนามบินนะคะประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆของลาวนะคะจริงๆน้องๆก็พูดกันไปหมดแล้วนะคะแต่คิดว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาที่นี่อีกนะคะคำว่าฮักคำว่ารักภาษาลาวพูดว่าอะไรคะขอบคุณที่สอนให้รู้กับคำว่ารักนะคะที่บอกว่าที่บอกว่าจะต้องได้กลับมาอีกเพราะว่าอยากเป็นเขยลาวค่ะพ่อสาวลาวหน้าฮักอีหลีขอใจหลายๆเด้อขอใจหลายๆเด้อเจ้าและขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งให้กับ Top 10 Miss Grand Thailand สุดยอดเลยเนาะน้องๆสาวงามเพิ่นเป็นตาฮักตาแพงอีหลีเลยเนาะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะขอเสียงจากกองเสียขอเสียงจากกองเสียเด้อเสียด้านกลางและกองเสียด้านซ้ายเจ้าและตอนนี้เราก็ต้องขอขอบใจทาง Top 10 Miss Grand Thailand 2022ขอขอบใจหลายๆเจ้าสนับสนุน